พอสลันเคลื่อนไหวครั้งแรกตอกย้ำลักดาวพิมพ์ทองส่อแววจบจริงแม้ฝ่ายหญิงขอเวลาทบทวนก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนตกใจกันยกใหญ่หลังนักแสดงสาวสวยช่องสามดาวพิมพ์ทองวชิระคมหวานใจของพระเอกช่องสามอย่างหนุ่มพอสลันสิริลักษณ์ได้ออกมาโพสต์ระบายความในใจยาวเหยียดคล้ายตัดเพาะถึงความสัมพันธ์พร้อมประโยคเด็ดที่ว่าถ้าปรับไม่ได้ก็เลยและผิดเองที่คบกันไวไปนอกจากนี้สาวดาวยังได้อันฟอลโลว์หนุ่มพอสและลบรูปคู่ออกจากอินสตาแกรมส่วนตัวจนเกลี้ยงยิ่งทำเอาหลายคนอดคาดเดาไปไม่ได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้กำลังร้าวหนักกระทั่งดาวพิมพ์ทองได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดถึงสถานะความสัมพันธ์โดยยอมรับว่าสิ่งที่โพสต์เป็นความผิดของตัวเองที่ระงับอารมณ์ไม่อยู่ซึ่งตนก็ได้พูดคุยและขอโทษพอสแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงห่างกันยอมรับยังรักหนุ่มพอสอยู่แต่ขอทบทวนความรู้สึกตัวเองก่อนว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบไปยังอินสตาแกรมของหนุ่มพอสก็พบว่าเจ้าตัวได้อันฟอลโลว์อินสตาแกรมส่วนตัวของสาวดาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคล้ายเป็นการออกมาตอกย้ำว่าแม้ฝ่ายหญิงจะขอเวลาทบทวนความรู้สึกตัวเองก่อนว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่หนุ่มพอสน่าจะจบและออกตัวมูฟออนไปก่อนเรียบร้อยแล้ว